ล่าสุดค่ะพวกกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ออกมาเรียกร้องในนามของเครือข่ายปฏิรูปการโยกย้ายถิ่นฐานก็ได้มายื่นจดหมายโดยเรื่องที่หลายๆคนเห็นว่าไม่น่าจะสมควรมากที่สุดก็คือเขาบอกว่าในระยะเร่งด่วนรัฐบาลไทยจะต้องพิจารณาให้กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการกลุ่มผู้อพยพที่โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลี้ภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในเมียนมาโดยมีหลายคนนะคะออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าขอตอบเป็นแบบสั้นๆเลยละกันเรียกร้องยาวขนาดนี้ขอแนะนำช่วยส่งพวกเขากลับไปยังประเทศของเขาเถอะข้อเรียกร้องทุกข้อล้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นและพวกพ้องของตัวเองและบางข้อเหมือนกับยังจะเป็นอันตรายต่อสังคมไทยในอนาคตด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูและใครยึกยักก็ส่งกลับไปสถานเดียวและไทยก็ประสานงานกับทางเมียนมาให้พวกเขามารอรับตัวประชาชนของเขากลับไปที่เขตชายแดนได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเรายังคิดอยู่นะว่าอาจจะมีกลุ่มนักการเมืองไทยสักคนที่ต้องการจะทำลายชื่อเสียงคนในชาติบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าแนะนำให้ไล่พวกเขากลับไปประเทศเถอะครับโดยเฉพาะพวกโรฮิงญาเหมือนพวกเนี้ยน่าจะมีปัญหามากมายที่สุดละมาหลบลี้อยู่สุขสบายบางคนก็มามีงานทำมีลูกมีหลานมาตั้งรกรากบางคนยิ่งใหญ่เป็นเจ้าของกิจการก็มีมาดูในตลาดสดเถอะแทบจะทุกตลาดตอนนี้มีแต่คนพม่าขายของกันเต็มไปหมดทางเข้าตลาดแทบจะไม่เจอแผงผักสดผลไม้สดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเลยโดยพวกนั้นน่ะให้ลูกหลานเรียนอยู่ไทยพออ่านออกเขียนได้ก็เริ่มมาหัวหมอเรียกร้องขอสิทธิ์โน่นนี่นั่นมีประโยชน์น้อยกว่ามีปัญหาซะอีกบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าผลักดันให้พวกเขากลับประเทศต้นทางไปน่าจะดีกว่าเมื่อเขาต้องการจะเข้ามาหลบภัยแต่ว่าเรียกร้องข้อเรียกร้องมากมายไม่มีการสำนึกบุญคุณไม่เตรียมกะลาหัวเพราะฉะนั้นแนะนำให้พวกเขากลับประเทศต้นทางไปเลยค่ะแนะนำให้ไปหยิบใบแดงใบดำไปเสี่ยงเอาข้างหน้าละกันอย่ามาอ้างคำว่าสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าสิทธิบางอย่างยังดูแลคนไทยด้วยกันไม่ทั่วถึงเลยถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็เชิญกลับประเทศไปได้เลยค่ะบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยในส่วนของข้อแรกที่บอกว่าจะให้คณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณากำหนดสถานะผู้อพยพที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในเมืองไทยผู้อพยพลี้ภัยจากเมียนมาผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติแล้วก็เร่งกำหนดสถานะให้เด็กกลุ่มต่างๆเพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาสาธารณสุขและทำงานได้ตลอดจนพิจารณาปรับเกณฑ์และกลไกเพื่อการมีสัญชาติไทยของเด็กที่เกิดในไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการลดลงประชากรไทยในสังคมผู้สูงอายุและความต้องการแรงงานของไทยจริงๆข้อนี้อ่านเข้าไปได้ถึงกระจุกคนไทยแท้ๆมีบัตรประชาชนไทยแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยังไม่ได้มีทุกๆอย่างครบขนาดนี้เลยสิทธิต่างๆพวกคุณเป็นเพียงผู้อพยพเท่านั้นทำคุณประโยชน์อะไรให้กับเมืองไทยถึงมาเรียกร้องมากมายขนาดนี้และส่วนข้อ2ที่บอกว่าให้พิจารณาจัดทำมาตรการเพื่อยุติการสร้างความเกลียดชังและทัศนคติในด้านลบของสังคมไทยที่มีต่อชุมชนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและลี้ภัยในประเทศไทยและให้มีมาตรการส่งเสริมทัศนคติที่ดีของสังคมไทยและส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของชุมชนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยในประเทศไทยระยะยาวให้รัฐบาลพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานโดยมีการดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรพุทธศักราช2534เพื่อให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติสามารถเข้าถึงสถานะบุคคลและทะเบียนราษฎรและสถานะการอยู่อาศัยตลอดจนการคุ้มครองได้
โอ้โหข้อเนี้ยขอบอกว่าสุดจริงๆสุดติ่งเลยเรียกร้องไปให้สุดทางแต่ไม่ต้องกลัวไม่มีใครยอมรับหรอกบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าในอดีตถึงจะสู้รบกันไปถ้าอยากจะเป็นไทยขนาดนั้นทำไมถึงไม่เข้ามาฝั่งไทยตั้งแต่แรกบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติหรือว่าเรียกง่ายๆว่ากลุ่มต่างด้าวเนี่ยคนไทยไม่ได้คิดจะไปรังเกียจค่ะแต่ว่าพวกต่างด้าวที่อยากมามีสัญชาติไทยอยากจะรู้จังเลยเมื่อหลายร้อยกว่าปีก่อนยังไม่อยากจะเป็นแต่ทุกวันนี้ทำไมคนไทยจะต้องรับเข้ามาถ้าเกิดดูประวัติศาสตร์พม่าก็เป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดของเมืองไทยคนไทยเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์มีจารึกเอาไว้และทุกๆคนก็ยังจำได้อีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าเห็นต่างด้าวที่ไปยุโรปไหมล่ะต่อไปก็จะยุ่งแบบนั้นแหละอย่าให้พวกเขามามีสิทธิ์มีเสียงอะไรสักอย่างพวกเนี้ยบางทีได้คืบก็จะเอาศอกไม่รู้จักพอสักทีโดยส่วนตัวคิดว่าพวกแรงงานต่างด้าวพม่าที่อยู่ในไทยอาจจะไม่ได้มีแนวคิดแบบนี้ก็ได้เพราะว่าข้อเรียกร้องบางอย่างน่าจะเป็นการเสี่ยมของพวกกลุ่ม IGO หรือว่าพวกคนไทยหรือว่าต่างชาติบางกลุ่มหรือว่าผู้ที่ชู3นิ้วบากคาบคัมภีร์ประชาธิปไตยอะไรพวกนั้นแหละชอบสร้างปัญหาให้กับสังคมเหลือเกินบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าต่างด้าวที่เข้ามาในไทยประทานโทษนะคะใครไปเรียกมาหรือว่าใครบังคับให้มามีแต่จะอยากมาเองแล้วก็ยังมาขอนั่นขอนี่เรียกร้องไปมาอยากจะไปประเทศไหนก็เชิญค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะมาอยู่ในเมืองไทยก็ต้องทำตามกฎหมายในเมืองไทยและกฎระเบียบของเมืองไทยอีกคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าเชิญกลับประเทศไปดีกว่าค่ะในเมื่อคุณไม่ใช่คนไทยคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องกลับไปเรียกร้องประเทศต้นกำเนิดดีกว่าจะมาเรียกร้องในเมืองไทยได้ยังไงถ้าเกิดที่ไหนก็ไปเรียกร้องที่นั่นดูสัญชาติของตัวเองค่ะว่าเป็นสัญชาติอะไรอย่ามาอะไรมากเกินไปเลยที่นี่ประเทศไทยทำตัวให้พอดีอย่าเกินงามมากจนเกินไปล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนไทยแท้เจ้าของประเทศตอนเนี้ยยังพอจะร่วมมือแก้ไขช่วยกันได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานแล้วหมดสัญญาก็เชิญเขากลับประเทศไปเลยค่ะไม่ต้องต่อสัญญาไม่ควรจะมีต่างด้าวให้อยู่เต็มเมืองแบบนี้จริงๆเนี่ยควรจะเรียกร้องเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเห็นมีส.ส.บางคนมาเสนอบอกว่าให้มีบัตรประชาชนรหัสพิเศษเพื่อเก็บข้อมูลคนพม่าที่ลี้ภัยไม่แน่ใจว่าคำว่ารหัสพิเศษของเขาเนี่ยจะจำแนกได้ยังไงและถามจริงๆจะจำแนกจากอะไรเอาอะไรมาคิดบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหอุตส่าห์มีเวลาร่ายยาวขนาดนี้แนะนำเชิญกลับไปเรียกร้องที่ประเทศตัวเองน่าจะดีกว่าไหมคะเห็นคนไทยใจดีและเอาใหญ่มีคำว่าเกรงใจอยู่ในหัวบ้างไหมเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลนี้ยอมทำตามนะประชาชนไทยคงจะทนไม่ไหวอย่างแน่นอนเพื่อนบ้านแต่ละตัวนี่ดีๆทั้งนั้นไม่แปลกใจเลยที่ตอนนี้ประเทศอังกฤษกับทางยุโรปเนี่ยกำลังลดโควต้าผู้อพยพมากเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองและก็ยกตัวอย่างไปดูออสเตรเลียตอนนี้จะเข้าไปอยู่ก็ลำบากนะไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วพวกแรงงานต่างด้าวก็เลยนิยมข้ามมาที่เมืองไทยแทนบางทีประเทศไทยเราก็ต้องดูเกาหลีเป็นแบบอย่างจะต้องมีการจัดการให้เด็ดขาดอยู่ดีๆไม่เป็นรัฐบาลควรจะมีการตรวจสอบนะว่าใครเข้ามาแบบผิดกฎหมายส่งกลับประเทศต้นทางซะให้หมดเลยส่วนใครมาอ้างสิทธิมนุษยชนก็ให้ส่งเครื่องบินมารับไปเลยค่ะหรือถ้าไม่ส่งมาก็บอกเลยรัฐบาลไทยจะจัดไปส่งแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะคะเรื่องแบบเนี้ยคนไทยเราจะต้องช่วยปกป้องอธิปไตยประเทศไทยให้มากที่สุดถ้าเกิดอยู่เมืองไทยแล้วไม่พอใจก็ไปที่อื่นได้เลยและเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยรู้สึกว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาโดยเฉพาะล่าสุดนี้นะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีประเด็นอะไรมากมายซะเหลือเกินมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแต่ละท่านอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ